ครับวันนี้เฮายังมาแต่งข้าวก้อมต่อนะครับเป็นบาทที่3นะครับวันนั้นได้ไป2บาทแล้วนะครับก็คือบาทก้อมแล้วก็บาทสลัดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับบาทก้อมนะฮะดูฉันทลักษณ์ไว้ให้ดีนะครับการแต่งข้าวจ้อยอ่อนอ้อยวิถีบาทเดียวพอดีก็คือข้าวก้อมนะครับมาดูฉันทลักษณ์ไว้ให้ดีนะครับบาทที่สองก็คือบาทสลัดขึ้นนะครับห่างจะสลัดขึ้นนะครับห่างสลัดขึ้นนะตรงข้อสำคัญตรงท้ายวรรคที่หนึ่งเนี่ยนะครับควรจะเป็นจัตวานะครับอย่างน้อยๆมาได้ก็เขียงสามัญ นะบ่ควรจะเอาเสียงอื่นเข้ามาป่นนะครับเพื่อเสียงจัตวาเนี่ยถ้าได้เป็นยิ่งดีนะเพราะว่าจะเอาไปจ้อยนะครับบางทีได้เอื้อนตรงนี้ได้ครับตรงนี้ก็โทรพิเศษนะครับเพื่อมาสัมผัสตรงนี้นะมันต้องเสียงเดียวกันนะครับต่อจากวักต่อวักมันจะต้องเสียงเดียวกันนะครับโทรพิเศษนะครับโทรพิเศษนะฮะมาลงสามัญเนี่ยมาลงสามัญขึ้นไปตรีนะครับเอกตรีจะดีที่สุดนะครับขึ้นบาทสองห้องเกี่ยวเลี่ยงอ้อมยกห่างกอมสาวัดเนี่ยครับได้ไป2บาทแล้วนะครับอันนี้บาทที่3ใช่มั้ยเอามาดูฉันทลักษณ์บาทที่3นะครับตั้งหน้าเนี่ยนะครับวักแรกก็คล้ายๆกับบาทที่2เหมือนกันนะครับจะเป็น4คำก็ได้3คำก็ได้นะครับอันหน้าเนี่ยนะครับวางฮือจัตวาสามัญไว้ก่อนฮะแต่ช่วงนี้สามารถเสริมเสียงอื่นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเร็วแล้วนะครับเวลาพ้นจ้อยเนี่ยขึ้นบาทสองห้องเกี่ยวเลี่ยงอ้อมยกห่างกอมสวัสดนะครับตรงนี้จะเร็วแล้วนะครับบ่ไม่ได้เงินแล้วนะครับระหว่างช่วงนี้มาถึงช่วงนี้นะครับไม่ได้เงินนะครับเนี่ยประมาณสองวักเนี่ยไม่ได้เงินนะครับเพราะว่ามันจะมาเอื้อนตรงช่วงต่อนี่แถมน้อยเดียวตรงวรรคสุดท้ายเนี่ยนะครับเพราะนั้นตัวนี้จัตวาสามัญหรือนะครับอาจจะแซมเสียงเอกก็ได้หรือบางครั้งเจอในข้าวหงหินนะครับก็มีเสียงโทพิเศษด้วยนะตรงนี้นะครับแต่ถ้าเฮาบ่ออกนอกลู่นอกทางแต่ๆก็เอาจัตวากับสามัญนี่ก็พอแล้วนะครับเอาแค่นี้ก็พอนะครับแต่ถ้าสมมติว่าจำเป็นแท้ๆนะครับเสียงเอกกับพอได้นะครับพอได้นะครับเพราะว่ามันเวลามันจ้อยช่วงนี้มันยาวแล้วนะครับไม่ได้เอื้อนนะครับมันไม่ได้เอื้อนนะครับเฮามาแต่งต่อเลยนะครับขึ้นบาทสองห้องเกี่ยวเลี่ยงอ้อมยกห่างกอมสวัสดนะฮะถึงบาทสามถึงบาทสามละถึงบาทสามถึงบาทสามอันนี้คือบาทสามนี่คือเข้าบาทลงนะครับบาทลงหรือบาทสลัดลงนะครับผมเคยอธิบายไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะแนบวิดีโอให้ไปดูนะดูฉันทลักษณ์บาทลงนะครับแล้วจะดูเสริมไปตัวนะครับแล้วจะได้เข้าใจนะครับถึงบาทสามถึงบาทสามอันนี้เป็นปริวัติแบบที่สองนะครับถึงบาทสามนะครับเอามาตามตัวเลยนะครับเปิ้นมีตะไดกระต้านมาตามตัวเลยนะอันนี้ก็ปริวัติแบบสามก็
บ่เปลี่ยนแปลงนะครับปฏิวัติแบบ3ก็ตามสำเนียงกระมู่นะครับอันนี้เสียงบ่เปลี่ยนแปลงนะบ่เปลี่ยนแปลงถึงบัด3บ่มีเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ไอ้มันเป็นจุดปะนะครับจะสัมผัสแบบแบบสระก็ได้นะครับหรือบ่ใช่แบบสระก็ได้นะครับคือสำหรับแบบสัมผัสแบบเรื่องราวนะครับสัมผัสแบบเรื่องราวก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับเราจะเอาสัมผัสแบบสระก็ได้นะครับห้าผามหาบหาบหามเลี้ยวลัดอันนี้มันสูงได้ไหมตอนวันก่อนนี่เราเป็นบัตรสองนะอันนี้มันสูงอยู่แล้วนะมันขึ้นไปเสียงตีอยู่แล้วนะครับมันตีเหมือนกันนะครับห้ามเลี้ยวลัดนะอันนี้มันตอนบาทสองนั่นมันเลี้ยวอ้อมมันสูงแล้วขึ้นมาลงเองมันก็เปิงได้ใดนะมันก็เลี้ยงอ้อมแต่บาทนี้มันอีกแบบหนึ่งอะเพราะว่าตรงท้ายวรรคตรงนี้มันเป็นเสียงตีนะครับเพราะฉะนั้นตีกับตีมันก็ไปกันได้อยู่นะครับถึงบาท3ห้าผามเลี้ยวลัดนะครับเลี้ยวลัดนะห้าผามเลี้ยวลัดนะพยายามนะครับพยายามแบบนี้นะห้าผามนะครับมันเป็นตัวเพื่อนห้องว่าสัมผัสภายในเนี่ยนะครับสัมผัสด้วยอักษรนะครับอย่างเงี้ยห้าผามสองตัวนะห้าผามเลี้ยวลัดสองตัวนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีมนต์เสน่ห์นะครับในการแต่งข้าวนะครับมันจะเกิดมนต์เสน่ห์นะครับห้าผามเลี้ยวลัดนะครับห้าผามเลี้ยวลัดบ่เปลี่ยนแปลงบ่เปลี่ยนแปลงสองบาทนี่เหมือนกันเลยนะครับปฏิวัติแบบสองแบบสามเหมือนกันเลยนะครับบ่มีเปลี่ยนแปลงครับโอเคทีนี้เรามาบาท3แล้วนะวรรค3แล้ววรรค3วรรค3กับวรรค2นี่บ่จําเป็นจะต้องสัมผัสก็ได้นะครับบ่จําเป็นก็ได้นะครับในข้าวโหงหินและข้าวในข้าว4บทปุ้นบ่ได้เน้นความสําคัญในเกี่ยวกับการสัมผัสนะครับเน้นโทพิเศษตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะต้องเป็นเสียงโทพิเศษนะครับหรืออาจจะสัมผัสก็ได้นะครับก็สัมผัสได้ก็ดีนะครับถ้าบ่สัมผัสได้ก็เน้นโทพิเศษตรงนี้นะครับถึงบาท3ห้าผามเลี้ยวลัดอันนี้จะต้องเป็นเสียงโทพิเศษนะครับเขาจะว่าอะไรเลี้ยวลัดสะบัดเอี้ยวสะบัดนี่นะมันเกิดมามันสัมผัสได้พอดีนะสัมผัสเอี้ยวสัมผัสได้พอดีก็ดีนะครับถ้ามันบ่ได้ก็อันนี้มี3กรรมนะฮะ3กรรมอันนี้3กรรมก็ได้4กรรมก็ได้นะครับสะบัดเอี้ยวนะครับอันนี้ก็มาสัมผัสตรงหน้าก็ได้ฮะสัมผัสหน้าก็ได้ครับถ้าบ่สัมผัสก็บ่เป็นหยังครับสะบัดเอี้ยวสะบัดเอี้ยวสะบัดเอี้ยวเฮามาเขียนเป็น
ภาษาปริวัติแบบที่สามอะสะสะมาสะบัดนะครับมันสะนะครับสะบัดสะบัดอิ่วมันต้องเป็นสะบัดนะครับสะบัดอิ่วอันนี้มันเสียงโทพิเศษแล้วครับอันนี้เป็นเสียงโทพิเศษนะครับใส่จุดไปครับเพื่อให้หูว่ามันเอี้ยวนะครับบ่ใช่เอี้ยวถ้าเขียนถ้าเอาหมอบ่ใส่จุดกับกับไปก็เป็นเอี้ยวนะครับเอี้ยวมันโทธรรมดานะครับเอาใส่จุดเข้าไปก็บังคับตามวิธีของผมนะครับสะบัดเอี้ยวนะครับสะบัดเอี้ยวว่าได้สองตัวสุดท้ายนี่สำคัญแล้วครับโทรพิเศษแล้วนะครับไปดูในวิดีโอนะครับไม่ใช่ว่าไอ้แบบนี้แบบเดียวได้นะครับเป็นไปได้หลายแบบเลยทีเดียวนะครับเป็นไปได้หลายแบบเลยนะฮะเพียงแต่ผมเน้นคือเข้ากับข้าวโหงหินและข้าวสี่บทนะครับเปิ้นเขียนกันอย่างอี้นะครับอนุรักษ์ไว้นะครับสองกรรมสุดท้ายนี่นะครับกรรมสุดท้ายจะต้องเป็นเสียงสามัญนะครับเสียงสามัญกรรมรองสุดท้ายนี่นะฮะในข้าวหงหินนี่มีอยู่สามเสียงนะครับมีเสียงจัตวามีเสียงสามัญมีเสียงตรีสั้นนะครับในข้าวสี่บทนั้นมีสองเสียงนะครับมีข้าวจัตวาสามัญเท่านั้นนะครับเปิ้นจะมีเต้าเอี้ยนะครับเปิ้นมันมีเสียงอื่นเลยนะครับยิ่งเป็นเสียงเอกแล้วก็จะลงยากแล้วครับลงยากนะฮะเพราะว่ามันเกี่ยวกับการจ้อยนะครับจ้อยมันจะจ้อยยากครับมันจะจ้อยมันจะเอื้อนนะครับเปิ้นห้องว่าเอื้อนยากนะครับห่างลงห่างนี่มันจัตวานะครับสะบัดเอวห่างลงห่างลงนะครับสะบัดเอวห่างลงเนี่ยจัตวานะจัตวาสามัญนะกู้กันนะถ้าสะบะถ้ามาได้จัตวาสามัญก็เอาสามัญสามัญนะครับแต่ถ้ามาได้แต่นะครับเอาต่ำเข้าหินก็เอาเสียงตรีสั้นก็พอแล้วนะครับเอาแค่3เสียงเนี่ยตรงนี้นะครับหางลงอันนี้ก็คงมาเปลี่ยนนะครับหางลงหางลงถึงบาท3หาพามเลี้ยวลัดสะบัดเอียวห่างลงเนี่ยยังปนบางครั้งปนจะจ้อยอย่างอี้นะครับปนจ้อยมึงสะบัดเอียวห่างลงห่างลงปนจะเอื้อนน้อยนะครับถ้าสมมติว่าเป็นเสียงเอกเหรอสะบัดเอียวลู่ลงนะครับสะบัดเอี้ยวลู่ลงเฮ้ยมันยังไงมันลู่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 ยังไงมูนสะบัดเอี้ยวลำสะบัดเอี้ยวต่ำลงมันจ้อยยากครับจ้อยยากแล้วมันเอื้อนยากครับเสียงเอกนะครับเปิ้นเลยมาเอาไว้ตรงนี้นะครับบะหมี่นะครับก็โปรดเข้าใจไว้ด้วยนะครับว่าในข้าวหงหินและข้าวสี่บทนะครับที่ผมเน้นนะครับเน้นอนุรักษ์ข้าวโบราณไว้เปิ้นเขียนอย่างอี้นะครับสำหรับสมัยใหม่เปิ้นจะเขียนกันแบบใดก็คงได้ทั้งนั้นนะครับเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับบาทนี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับ